เป็นใครที่กําลังเลงอยู่เป็นคอร์สขายดีอันดับหนึ่งตอนนี้เลยนะคะคอร์สขายดีอันดับหนึ่งเลยนะคือมันได้ทั้งเนื้อหาได้ทั้งข้อสอบเอ๊ วันนี้มีโปรอะไร2อมีคอดนี้1คอร์สคอร์สเดียวเท่านั้นที่ร่วมจัดโปรว่าเป็นคอร์สขายดีคุณฝ้ายอยากให้เด็กๆได้เรียนคอร์สนี้ได้ข้อสอบจริงทั้งแผท2สและ9าสามันด้วยนะคะเพียงแค่ก่อโค้ดนะคะในเว็บ Step Forward นะคะ Step Forward จําจำกัด22คนเท่านั้นตามเลขเลยนะคะก่อโค้ด e a s y b i บเป็นตัวใหญ่นะคะ Easy Bio นะคะ2-2นะคะลด22คนจาก4,750เหลือ3,222บาทนะคะคอร์ดนี้เลยนะคะกออโค้ด easy bio 2 2ไปกออไปสั่งซื้อไว้ก่อนตอนนี้นะคะอ่ะก็จะได้รักษาสิทธิ์22คนไว้นะคะแต่ถ้าสมมติไปกออแต่ว่าไม่โอนถ้ารู้สึกว่าไม่ไม่รู้กลิ่นอาทีนะระบบมันจะตัดนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบทำรายการเนาะ22คนเท่านั้นนะคะส่งฟรี EMS นะคะ อ่าอันนี้ก็คือโค้ดสำหรับวันนี้นะคะอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูกันต่อเนาะว่าวันนี้เราจะติวอะไรกันบ้างนะคะเราจะติวอะไรกันบ้างก็มีเนื้อหานะคะคัดมาทั้งหมด3ข้อแต่เป็น3ข้อที่แบบเน้นๆอย่างข้อ2เนี่ยก็เป็นแบบข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ะะออกบาอยมากเด็กๆหลายๆคนแบบงงอะ่ะว่ามันคือยังไงหรอดูแบบเฮ้ยดูแล้วแบบยากอะ่ะบอกเลยว่าถ้าฟังไรนนี้จบข้อนี้ออกมาอีกกี่ทีหนูก็จะได้เพราะอะไรรู้ไหมชีวะบางอย่างถ้าได้คอนเซปต์ก็คือได้เลยนะคะได้คอนเซปต์ออกมาอีกกี่ครั้งอีกครั้งก็ได้เลยดังนั้นชีวะอย่าสักแต่ท่องอย่าสักแต่จํามันเหมือนวิชาคณิตและฟิสิกส์เหมือนกันนะที่ถ้าเราจับจุดได้ถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์เราก็จะสามารถทําข้อสอบได้เลยนะคะซึ่งแต่ละข้อเวลาครูฝ่ายเฉลยครูก็จะให้คอนเซปต์ไปเรียบร้อย ทำให้สามารถเวลาข้อสอบออกที่มันแบบนอกเหนือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้นะคะอ่ะโอเคมาดูต่อนะคะสำหรับข้อแรกเป็นเรื่องของกรุ๊ปเลือดนะคะในระบบหมู่เลือดของมนุษย์เนี่ยหลักๆแล้วมันก็จะมีกรุ๊ปเลือด ABO กับระบบเลือด RH สำหรับ ข้อสอบ9วิชาสามาัญนะคะหรือข้อสอบแพทสองจำไม่เลยว่า1ข้อมักจะไม่ออกแค่ rh อย่างเดียวมักจะออกรวมกับ abo ด้วยนะคะพอมันออกรวมกับ abo เนี่ยกับ rh เนี่ยบางคนว่าเอ๊ะมันยากขึ้นไหมมันยากขึ้นไหมมันไม่ได้ยากขึ้นเลยค่ะมันไม่ได้ยากขึ้นเลยเพราะว่าถ้าเราแม่นคอนเซ็ปต์นะคะทั้งเรื่องของ abo แล้วก็เรื่องของ rh ยังไงก็คือทําได้แน่นอน ข้อนี้เขาถามว่าจากตารางแสดงข้อมูลการตรวจหมู่เลือดของหญิงมีคันลูกคนที่1และลูกคนที่2นะคะทารกในคันจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งลูกคนที่2องโอ้มีควมเนตนนะคะน่าจะพิมพ์ผิดนะลูกคนที่2ในข้อใดมีความเสี่ยงต่อการเกิดอิริโตบัตโตซิสฟีทัลิสนะคะอันนี้ก็คือภาวะที่เม็ดเลือดแดงในทารกเนี่มันเกิดการแตกนั่นเองนะคะเนื่องจากแอนติเจนกับแอนติบอดีมันจับกันนะคะ อ่าสำหรับถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ในเรื่องของกรุ๊ปเลือดนะคะระบบเลือดเนี่ยมันจะมีระบบเลือด a b o ซึ่งเราจะต้องรู้ว่าระบบเลือด a b o เนี่ยอย่างเช่นภาพนี้อันนี้ภาพนี้ครูไม่ได้ใส่ไว้ให้นะคะอันนี้คือลักษณะของหมู่เลือดนะคะหมู่เลือด a นะคะหมู่เลือด b a b และ o ประเด็นแรกที่หนูจะต้องได้ก็คือต้องจําได้ว่าระบบเลือดหมู่เลือดไหนใน ABO มีแอนติเจนอะไรมีแอนติบอดีอะไรหรือมีแอนติเจนนี้ไม่มีแอนติบอดีหรือยังไงต้องจําให้ได้นะคะหลักการง่ายๆกรุปเลือดอะไรจะมีแอนติเจนอันนั้นแอนติเจนจะอยู่ตรงผิวเม็ดเลือดแดงนะคะส่วนแอนติบอดีเนี่ยจะอยู่ตรงน้าเลือดนะคะพิมพ์มาเลยค่ะใครพิมพ์ขอเช่งให้จําได้แอนติเจนอยู่ตรงผิวเม็ดเลือดแดงแอนติบอดีอยู่ในน้ําเลือดนะคะอ่าพิมมาเลยพิมพ์มาเลย นะคะแอนติเจนอยู่ตรงผิวมเมือดแดงส่วนแอนติบอดีอยู่ในน้ำเลือดนะคะอ่าพี่มาเลยพิ่มาเลยพี่มาเลยนะคะโอเคส่วนแอนติเจน A ถ้ามีแอนติเจน A และมีแอนติบอดี B อันนี้จะเป็นกรุ๊ปเลือด A หลักการง่ายๆเรามีกรุ๊ปเลือดอะไรเราจะมีแอนติเจนอันนั้นนะคะแล้วเราห้ามมีแอนติบอดีที่ตรงกันเพราะว่าแอนติเจนจะจับกับแอนติบอดีอันเดียวกันแล้วตกเลือดไม่ใช่ตกเลือดแล้วเกิดการตกตะกอนนะคะยกตัวอย่างเช่นแอนติเจน A ก็จะจับกับแอนติบอดี A พอจับกันแล้วก็จะเกิดการตกตะกอนเลือดตกตะกอนเป็นยังไงก็คือภาพนี้เลยค่ะนี่คือการตกตะกอนของเลือดนะคะนี่คือการตกตะกอนของเลือดนะคะน้องภาวิชาน้องธนบูรณ์น้องมณสวรรคนะคะน้องสีลานะโอ้น้องศีลานี่ก็มาบ่อยเหมือนกันนะคะขอบคุณที่แชร์ด้วยนะคะน้องลดพัฒนากุลนี้มาทุกไลฟ์เลยอ่าน้องแบมก็มาทุกไลฟ์เลยนะคะน้องกรวีนะคะอ่าน้องจอมใช่ไหมน้องจอมน้องการชนโอ้เป็นแฟนตัวยงดวงบีมน้อง พี่น้องพลอยน้องพลอยจะพี่น้องพิมพอีกละนะคะเนี่ยที่หนูพ,พิมาบอกเลยว่ามันจะเพิ่มเขาเรียกว่าโปรเซสในการที่จะจําเรื่องต่างๆได้นะคะแอนติเจนมันจะตรงกับกรุ๊ปเลือดอันนี้คือเทคนิคการท่องเลยอย่างเช่นกรุ๊ปเลือด A จะมีแอนติเจน A ส่วนแอนติบอดีก็ต้องเป็นแอนติบอดี B เพราะว่าถ้าเป็นแอนติบอดี A มันจะจับกับแอนติเจน A ที่ผิวมีเลือดแดงแล้วสุดท้ายจะตกตะกอนนะคะอ่า ดังนั้นหลักการจ,จําจาไปเลยกรุ๊ปเลือดอะไรจะมีแอนติเจนอันนั้นนะคะกรุ๊ปเลือด B มีแอนติเจน B นะคะแอนติบอดีเออต้องไม่ตรงกันไม่งั้นมาจับกันตกตะกอนแอนติเจน AB มีทั้งคู่เลยนี่คือกรุ๊ป AB ดูภาพค่ะ นี่คือลักษณะวงกลมเนี่ยคือตัวแทนแอนติเจน A สามเหลี่ยมแทนแอนติเจน B นี่มีทั้งสามเหลี่ยมทั้งวงกลมแสดงว่ามีแอนติเจนทั้งคู่นี่คือคนกรุ๊ปเลือด a b นะคะกรุ๊ปเลือด a b ไม่มีแอนติบอดีกรุ๊ปเลือด a b ไม่มีแอนติบอดีกรุ๊ปเลือดโเทคนิคการจําให้จววําไว้ว่าวาดเหมือนแบบตัว O แล้วมันไม่มีอะไรเลยเป็นโอเรียบๆรียอย่างเงี้ย แบบนี้แสดงว่าไม่มีทั้งแอนติเจน A และไม่มีทั้งแอนติเจน B แต่มีแอนติบอดี A แล้วก็แอนติบอดี B ทวนอีกหนึ่งครั้งใครที่คิดว่าจําไม่ได้บอกเลยว่าจะทําข้อสอบเรื่องเลือดไม่ได้นะลูกหนูจะต้องจําได้เทคนิคครูให้ไปแล้วกรุ๊ปอะไรมีแอนติเจนอันนั้นนะคะกรุ๊ป A แอนติเจน A แอนติบอดี B กรุ๊ป B แอนติเจน B แอนติบอดี A กรุ๊ป AB คุณชื่อว่า AB แสดงว่ามันต้องมีทั้งแอนติเจน A แอนติเจน B และไม่มีแอนติบอดี กรุ๊ป O ไม่มีแอนติเจน AB แต่มีแอนติบอดี a b แอนติเจนอยู่ที่ผิวมือดแดงแอนติบอดีอยู่ในน้ำเลือดหรือว่าพลาสมานั่นเองนะคะต่อมาพิมพ์มาเลยทุกคนครูขอให้เด็กๆทุกคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่พิมพ์มาเลยคะ่ะว่าแอนติเจนของผู้ให้เลือด อย่างเช่นเราจะไปบริจาคเลือดให้ใครสักคนแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับพิมมาเลยค่ะทุกคนพิมมาเลยแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับเพราะหน้าที่ของแอนติเจนเนี่ยพอจับกับแอนติบอดีปุ๊บ,บก็จะตกตะกอนนะคะเลือดตกตะกอนไปไงก็อย่างนี้ค่ะเพราะว่าอุ้ยแฟชั่นสวยสวยสวยแบบตายนะคะอันนี้คือสวยจนตายเลยนะคะนี่แหละค่ะ,ะ <Beifall S 2> พิมมาเลยนะคะแอนติเจนของผู้ให้เลือดต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับ นะคะแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับอ่าทุกคนพิมพ์มาเลยค่ะทุกคนพิมพ์มาเลยอาพิม์มาเลยนะคะโอเคอแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับแอนติเจนก็คือ a g แอนติบอดีก,ก็คือ a b ตรงนั้นนะคะ โอเคนะคะสำรวจประชากรกันหน่อยส่วนใหญ่แล้วกรุ๊ปเลือดอะไรกันคะพิม์พกรุ๊ปเลือดมาได้เลยนะคะพิม์พกรุ๊ปเลือดมาสีพิม์พกรุ๊ปเลือดมาอ่าพิมพกรุ๊ปเลือดมาว่าตัวเองกรุ๊ปเลือดอะไรกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าสัดส่วนนะคะเด็กส่วนใหญ่แล้วกรุ๊ปเลือดอะไรกันอ่าพิมพกรุ๊ปเลือดมาอ่าเอางี้เพื่อให้มันได้ทวน พิมกุ๊บเลือดตัวเองแล้วบอกว่ากุ๊ปเลือดตัวเองมีแอนติเจนอะไรแอนติบอดีอะไรอ่ะพิมพ์มาเลยว่าตัวเองกุ๊บเลือดอะไรแล้วกุ๊บเลือดของตัวเองมีแอนติเจนอะไรแอนติบอดีอะไรอ่ะพิมมาเลยพิม์มาเลยอ่านอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอ่าพิมมาเลยว่าหนูกุ๊ปเลือดนี้แอนติเจนอะไรแอนติบอดีอะไรใครที่พิมมาแล้วนะคะใครที่พิมมาแล้วก็พิมอีกรอบหนึ่งพิมอีกรอบหนึ่งนะคะ บางคนบอกว่าทีมไม่ทราบกรุ๊ปเลือดตัวเองปกติแล้วพอจะเข้าโมหนึ่งอะ่ะเขาจะให้ตรวจกรุ๊ปเลือดนะแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะบาง,งบางโรงเรียนไม่ได้ตรวจหรือเปล่าอ่าบุลณีพิม์มาแล้วนะคะเด็กๆที่พิมมาแล้วพิมพ์อีกรอบหนึ่งจะได้จําแม่นว่ากรุ๊ปเลือดของตัวเองอะ่ะมีแอนติเจนอะไรแอนติบอดีอะไรนะคะอ่าพิมมาเลย หลักการของการให้เลือดก็คือแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับสมมติว่ากรุ๊ป A ให้กรุ๊ป A ด้วยกันกรุ๊ป A ให้กรุ๊ป A ด้วยกันแน่นอนไม่ตกตะกอนเพราะกรุ๊ป A มีแอนติเจน A พอเอาไปให้ที่เป็นกรุ๊ปเเหมือนกันที่มีแอนติเจน A แต่แอนติบอดีเป็น B แอนติเจน A ย่อมไม่จับกับแอนติบอดี B นะคะดังนั้นกรุ๊ปเดียวกันให้กันได้เสมอเพราะแอนติเจนกับแอนติบอดีไม่ตรงกันนะคะ และต่อมามันจะมีอยู่2กรุ๊ปเลือดนะคะที่มีความแปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงนะคะก็คือกรุ๊ป O กับกรุ๊ป AB กรุ๊ป AB เนี่ยมีแอนติเจนจุกจุกดังนั้นเวลาเขาให้เลือดเนี่ยเขาให้ตรงเม็ดเลือดแดงนะลูกเขาไม่ได้ให้ทั้งหมดในเลือดของมนุษย์เนี่ยเหมือนแก้วชาไข่มุกนะลูกก็คือเม็ดเลือดเหมือนเม็ดมุกแล้วก็น้ําเลือดเนี่ยเหมือนเป็นน้ําชา นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาให้เลือดเขาให้แต่มุกค่ะก็คือให้แต่เม็ดเลือดให้แต่เม็ดเลือดดังนั้นสิ่งที่สําคัญเลยคือตรงแอนติเจนไงคะทีนี้ในส่วนของ a b บีเขามีแอนติเจนทั้ง A ทั้ง B เขาไปให้กรุ๊ป A ก็ไปตรงกับแอนติบอดี B เพราะเขามีทั้งแอนติเจน A แอนติเจน B บนผิวเม็ดเลือดแดงดังนั้น A B ไม่สามารถให้ A ได้เช่นเดียวกัน a b ก็ไม่สามารถให้ B ได้เพราะอะไรเพราะว่า B มีแอนติเจน A ซึ่งบนผิวมิลเลอร์แดงของกรุ๊ป A B ก็มีแอนติเจน A เช่นเดียวกันเขามีทั้ง2อแอนติเจนดังนั้นกรุ๊ป A B ไม่สามารถให้ใครได้เลย O ก็ยังให้ไม่ได้แต่ให้ตัวเองได้อยู่แล้วอันนี้พูดคือแต่ละกรุ๊ปเลือดให้กรุ๊ปตรงกันได้อยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ในทางการแพทย์เขาก็จะพยายามให้ตรงกรุ๊ปถ้าเป็นไปได้นะคะเนี่ยแบบภาพนี้เลยนี่คือลักษณะของการที่ให้แอนติเจน A และนี่คือแอนติบอดี B เห็นไหมดูแเง้มดูแเง้มตรงนี้นะดูแเง้มตรงนี้ แง่มตรงนี้เป็นเหลี่ยมก็ไม่สามารถจับกลมๆได้แอนติเจน A นะคะไม่สามารถจับกับแอนติบอดี B ได้อยู่แล้วคนละชนิดกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามให้แอนติเจน A ตรงกับแอนติบอดี A เห็นไหมจับกันได้พอดีเกิด Agglutination คือเลือดตกตะกอนนั่นเองนะคะอ่าโอเคน้องพานุกพงศ์ว่าแชร์แล้วับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ช่วยแชร์นะคะอ่ามาช่วยกันให้ถึง 1,000คนนะคะหนึ่คนที่มาดูตรงนี้วันนี้เหมือนได้สรุปแบบเรื่องกรุบเลือดให้ฟังด้วยถ้าเด็กๆที่เคยลงคอรสตะลุยโจทย์ของครูจะรู้ว่าเวลาครูสอนข้อหนึ่งเนี่ยเออละเอียดยิบแบบหาล้านพิกเซลได้ก็คือล้านพิกเซลนะคะตอนนี้คอรสตะลุยโจทย์จัดโปรอยู่เหือแค่2,900บาทหารออกมาแล้วแบบชั่วโมงไม่น่าจะเกิน20บาทเพราะว่ามีทุกข้อทุกพอสอ บอกเลยยิ่งทําข้อสอบเยอะยิ่งเหมือนรู้ข้อสอบล่วงหน้านะคะตอนนี้จัดโปรอยู่2,900บาทซื้อคู่2,900บวก2,900มันเป็นเท่าไหร่อะ โอ้0้าพันหประมาณนั้นใช่ไหมเหลือแค่ส0่พบาทนะคะเหลือแค่สี่พันบาทได้ทุกข้อทุกขอสอบอกเลยคนที่ทําตะลุยโจทย์คือคนที่รู้อนาคตล่วงหน้าทันทีเกิน70%รู้ข้อสอบทันทีนะคะเพราะว่าข้อสอบมันมีคลังอยู่ยิ่งทําข้อสอบเยอะยิ่งดีแล้วยิ่งมีคนมาช่วยเฉลยแล้วช่วยเก่งให้ด้วยมันก็จะยิ่งรู้ขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้จัดโปรอยู่นะแถมสรุปชีวะฉบับหน้าห้องสอบที่เว็บ s t e p forward นะคะ อ่ะแล้วก็ออ์์เอาตัวรอดใครที่สนใจอยู่วันนี้จัดโปรแฟตเซลให้วันเดียวนะคะก่อโคอ้ดอ่า easy b i บ o 22ที่เว็บ Ste ปฟอ r w เวิเหมือนกันนะคะ EasyBio 22นะคะลดเหลือจาก4 7 5 0อค์สเอาตัวรอดนะเหลือ3,222บาทนะคะแค่22คนเท่านั้นนะคะใครที่สนใจจัดด่วนเลยตะลุยโจทย์ก็จัดโปรอยู่นะคะอ่ะโอเคเด็กเก่าเด็กใหม่มีส่วนลดนะคะ เมื่อกี้หลังจากที่ถามประชากรไปส่วนใหญ่ก็กรุ๊ปโอยู่แล้วกรุ๊ปโเป็นส่วนใหญ่ของโลกนี้นะคะลองลงมาก็จะเป็นพวกกรุ๊ปบีนะคะแล้วก็กรุ๊ปเอองลงมาแล้วก็ AB นะคะอันนี้ก็คือสัดส่วนนะคะอ่ะโอเคนะคะรับชีดได้ที่ไหนคะอ่าแจ้งไปที่ l i น์แอดอีซี่ไบนะคะพิมพ์ว่า922ค่ะพิมพ์ว่า922ไม่ต้องมีครับมีค่ะมีจ้าจ๋านะ ก็จะมะีการส่งชีทมาให้นะคะคอร์สแนะนำสำหรับอยู่หมห คอสอยู่ม .5 ถ้าจะขึ้นม .6 แนะนําเป็นคอสเอนทานของครูที่เป็นคอสสรุปเนะะื้อหาทุกบทแต่ว่ายัางไม่แนะนําให้ลงตอนนี้เพราะว่าคอาอยู่ในระหว่างการอัปเดตอัปเดตคอสทุกปีให้มันทันสมัยเนะะื้อหาอัปกริปแล้วก็จะได้แบบเกง่งแบบปีต่อปีให้ด้วยดังนั้นอ่ะอดใจรอทักมารอไว้ก่อนนะคะพอคอสออกปุ๊บครูไฟก็จะได้ทักกลับนะคะจะมีทีมงานทักกลับไปแล้วได้ราคาพิเศษกว่าคนอื่นด้วยสาหรับเด็กม .4 ม .5 ที่ฟังอยู่นะคะอ่าโอเคนะคะ ต่อมานะคะต่อมานะคะต่อมาเนาะกลับมาที่ชีทของเราเขามีเลือดของแม่มาให้นะคะมีเลือดของแม่มาให้แล้วก็มีหมู่เลือดของลูกคนที่หนึ่งหมู่เลือดของลูกคนที่สองนะคะเขาถามว่าลูกคนที่สองมีความเสี่ยงต่อภาวะอิรโตบัสโซซิสฟิทอลิสต้องเข้าใจภาวะนี้ก่อนว่าเป็นภาวะยังไงนะคะภาวะนี้มันจะเป็นเคสที่เราจะต้องจำให้ได้มันคือเคสเจ้าปัญหา คือน,นี้ระบบหมู่เลือด Rh เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะคะ Rh เนี่ยจะมี Rh บวกกับ Rh ลบนะคะอ่าสำหรับในเคสของ Rh บวกเนี่ยคือพวกที่มีแอนติเจนนะคะ Rh บวกเนี่ยคือมีแอนติเจนที่ผิวเมเลือดแดงนะคะแต่ no antibody Rh ลบคือให้จำง่ายก็ยคือบวกเนี่ยมีแอนติเจน นะคะบวกคือมีแอนติเจนลบคือไม่มีคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะบวกคือมีแอนติเจนลบคือไม่มีแอนติเจนนะคะอ่าและที่สำคัญ R h ลบก็คือ no antibody เหมือนกันนะคะแต่การที่จะสร้างแอนติเจนไอการที่จะสร้างแอนติบอดีสามารถสร้างได้นะในเคสของ r h ลบถ้าได้รับการกระตุ้นนะคะใครฟังถึงตรงนี้แล้วไม่เข้าใจเรื่องแอนติเจนแอนติบอดีหนูจะต้องไปทวนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดเนาะนะคะ แต่เอาเป็นว่าไอเนี่ยมันจะมี2แบบคือไอบวกกับ r อลบบางคนถามว่าหนูมีกรุ๊ปเลือด ABO แล้วหนู RH ได้ไหมคืออย่างนี้ค่ะมันแล้วแต่ว่าหนูจะตรวจกรุ๊ปเลือดด้วยระบบอะไรคนเราสามารถมีได้ทั้ง r H มีได้ทั้ง ABO ออยู่แล้วคือมันมีหลายเกณฑ์นะคะที่จะ ตรวจกรุ๊ปเลือดออกมานะคะอ่าแต่ที่เขานิยมกันก็คือมี ABO ระบบ ABO กับระบบ Rh นะคะ Rh บวกคือมีแอนติเจนแต่ไม่มีแอนติบอดี Rh ลบคือไม่มีแอนติเจนแล้วก็ไม่มีแอนติบอดีแต่เขียนไปด้วยดอกจานตรง Rh ลบว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างแอนติบอดีได้นะคะอ่าสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างแอนติบอดีได้นะคะ เลือดบวกเลือดลบอ,อ๋ออันนี้คือลักษณะการตรวจดูผลของ HIV อะคะ่ะเป็นการตรวจเวลาเจอไวรัส HIV ต่างๆเนาะก็จะเป็นบวกเป็นลบอะไรเงี้ยมันเป็นค่าของการตรวจออกมานะคะอ่ะโอเคขอทวนอีกรอบได้ไหมคะก็เดี๋ยวหลังจากคูไฟไลฟ์เสร็จหนูก็กดทวนได้เลยนะคะหนูกดทวนได้เลยเนาะ อ่ะเพราะว่าไลฟ์นี้น่าจะไม่ลบนะคะเพราะว่ามีเด็กๆช่วยแชร์เยอะมากถ้าแบบถ้าช่วยแชร์กันเยอะๆอยู่กันไปจนจบไลฟ์เนี่ยไลฟ์อยู่ถาวรแน่นอนไม่มีหาไปไหนนะคะอ่ะโอเคต่อมานะคะทีนี้ลักษณะ R.H บวกเป็นยินเด่นนะคะอันนี้จะเข้าสู่เรื่องพันธุศาสตร์ระบบหมู่เลือด R.H จะคาบเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ระบบหมู่เลือด ABO จะคาบเกี่ยวกับเนื้อหาพันธุศาสตร์ด้วยนะคะเช่นการคำนวณความน่าจะเป็นว่า พ่อแม่กรุ๊ปเลือดนี้ลูกออกมาเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรนะคะไลน์นี้อาจจะอัดแน่นเนื้อหาเยอะนิดนึงนะพยายามถ้ารู้สึกตามไม่ทันหนูต้องทวนนะลูกใครฟังถึงตรงนี้แล้วแบบตรงนี้ก็ตอบไม่ติดตรงนี้ก็ไม่เข้าใจหนูแค่กลับไปทวนหนูไม่ได้โง่นะลูกอย่าไปคิดอย่าง,งานั้นอย่าไปเพิ่งไปท้อหมดกําลังใจนะคะหนูก็ไปทวนในช่อง easybio ก็ได้นี่ขายของนะคะหรือหนูจะไป ทวนในคอร์สเรียนก็ได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนรู้สึกว่าอยากซื้อคอร์สคู่มากแต่ทุนทรัพย์คือไม่ไหวจริงๆนะคะก็ลองหลังไวม,มาคุยกับคู่ได้นะคะแต่ว่าขอร้องว่าต้องขาดแคลนทุนทรัพย์จริงๆนะไม่เอาแบบหลอกลวงกันอะไรเงี้ยเพราะเคยเจอเคสอะไรเงี้ยคู่ค่อนข,ข้างเสียความรู้สึกนะคะอ่ะโอเคนะอันนี้เรามาดูเคสที่มันมีปัญหานะคะเคสที่มันมีปัญหาก็คือพ่อเป็น RH บวก เด็กๆรู้ไหมว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็น Rh บวกหรือ Rh ลบอ่าลองพิมพ์มานะคะลองทายมานะคะเด็กๆรู้ไหมว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็น Rh บวกหรือ Rh ลบนะคะอืมน้องหัสยยวว่าหนูน่าจะมาเจอครูให้เร็วกว่านี้ยังดีที่เราได้เจอกันเด็กแบบเด็กซิ่วหรือว่าแบบบางคนเจอครูไทยท้ายอะไรอย่างเงี้ยเอกอก็แบบว่าเอ้ยเสียดายเพิ่งมาเจอครูอะไรอย่างเงี้ยเออตอนเจอกัน ถือว่าเจอเมื่อไหร่ก็ถือว่าได้เจอถือว่าดีแล้วนะคะอ่าอ่าหลายคนพิมพ์ R H บวกหลายคนพิมพ์ R H ลบมานะคะคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็คนเอเชียส่วนใหญ่เป็น R H บวกนะคะอ่าคนเอเชียส่วนใหญ่นะคะก็คือเป็น R H บวกนะคะอ่านะคะคนเอเชียส่วนใหญ่นะคะจะเป็น R H บวก นะคะส่วนถามว่ามีคนไทยเป็น RH ลบไหมมีน้อยนะคะประมาณ0.3เเท่านั้นนะคะ0.3เเท่านั้นเนาะอ่านั่นเองนะคะดังนั้นเวลาการแต่งงานที่แบบกรุบเลือดตรงาข้ามแบบอ่าเราไปแต่งกับสายฝออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพุ้ยแต่งกับสายฝออะไรเงี้ยอ่านะคะเราก็ต้องดูด้วยโดยเฉพาะในเคสของผู้ชายไทยแต่งกับสายฝอนะแบบสาวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วทีนี้พอเกิดการตั้งครรภ์เราก็ต้องระมาระวังเพราะอะไรเพราะว่าเวลาตั้งครรภ์นเนี่ยสมมุติว่าพ่อเป็น R H บวกพ่อเป็นยีนเด่นถูกไหมอ่าแล้ว R H ลบเป็นยีนด้อยลูกที่ออกมาเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็น R H บวกได้แต่ว่าต้องไปทวนในพันธุศาสตร์นะคะอันนี้จะไม่ได้แต่พันธุศาสตร์ให้ฟังนะคืองนี้ถ้าพ่อเป็น R H บวกพอ่ออ่ะนี่ขนาดว่าจะไม่แต่แตกก็ได้ จะเป็นดีใหญ่ดีใหญ่หรือดีใหญ่ดีเล็กเป็นได้2กรณีแต่แม่เป็นยีนด้อยก็จะเป็นดีเล็กดีเล็กนะคะอันนี้เขียน R H ลบออกมาในรูปจีโนไทป์อันนี้เขียน R H บวกออกมาในรูปจีโนไทป์พอคอสกันถ้าพ่อเป็นดีใหญ่ดีใหญ่และแม่เป็นดีเล็กดีเล็กลูกที่ออกมาต้อง R H บวกทั้งหมดแต่ว่าถ้าพ่อเป็นดีใหญ่ดีเล็กแล้วแม่เป็นดีเล็กดีเล็กแบบนี้ลูกที่ออกมาโอกาสเป็น R H บวก R H ลบ50-50นะคะแต่เราจะพูดในเคสกรณีที่ลูกคนแรกเป็น R H บวก ลูกคนแรกเป็น Rh บวกลูกคนแรกเป็น Rh บวกนะคะสิ่งที่เป็น Rh บวกเมื่อกี้บอกแล้ว Rh บวกมีแอนติเจนไม่มีแอนติบอดีเลือดแม่เลือดลูกผสานกันนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนรกส่วนของสายสะดือที่ใช้ด้วยกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็คือแอนติเจนจากลูกในท้องจะต้องมีการกระตุ้นแม่ได้แน่นอน ตัวแม่เป็น Rh- ลบไม่มีแอนติเจนไม่มีแอนติบอดีแต่สามารถโดนกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีได้แอนติเจนจากลูกนะคะไปกระตุ้นให้แม่เกิดการสร้างแอนติบอดีอีเขียวๆตรงนี้คือแอนติบอดีที่เกิดขึ้นมาลูกคนแรกคลอดออกไปไม่มีอันตรายอะไรเพราะแอนติบอดีของแม่กว่าจะสร้างใช้เวลานานดังนั้นแอนติบอดีที่แม่สร้างจึงยังไม่ไปจับกับแอนติเจนของลูกนะคะ ทันไหมทันไหมทันไหมทันพิมพ์ทันมาหน่อยนะคะไม่ทันพิมพ์ไม่ทันมาหน่อยนะคะทันพิมพ์ทันมาหน่อยนะคะแอนติเจนของลูกที่เป็น Rh บวกจะไปกระตุ้นให้แม่เนี่ยสร้างแอนติบอดีออกมานะคะพอสร้างแอนติบอดีออกมาปุ๊บกว่าจะสร้างใช้เวลาก็ยังไม่ทันเอาแอนติบอดีไปจับกับแอนติเจนของลูกเพราะลูก Rh บวกนะคะก็ลูกก็คลอดออกไปแล้วดังนั้นลูกคนแรกปลอดภัยอ่ากรณีเจ้าปัญหา กรณีเจ้าปัญหาคือพ่อเนี่ย R H ลบแม่เนี่ยเอ้ยพ่อ R H บแม่เนี่ย R H ลบาำไว้พ่อชอบบวกพ่อชอบบวกแม่ไม่ชอบบวกแม่เลยลบอะไรประมาณนี้ลูกคนแรก R H บคนนี้ปลอดภัยนะคะลูกคนที่สอง ปรากฏว่าคนเดียวไม่พอเดี๋ยวลูกเหงานะคะสิ่งมีชีวิตเกิดมาจะต้องสืบพันธุ์นี่คือมิชชั่นที่ธรรมชาติสร้างให้เราเราต้องสืบพันธุ์และมีลูกคนเดียวไม่พอเราต้องทําให้สมกับที่ธรรมชาติมอบภารกิจให้เราเราก็จะมีลูกคนที่สองต่อเลยนะคะในขณะที่เร,ร่างกายของเรานั้นมีแอนติบอดีอยู่นะคะเออ ลูกคนแรกได้ให้แอนติเจนสัมผัสกับของเราเราก็เกิดการสร้างแอนติบอดีแอนติบอดีก็จะอยู่ในร่างกายของเรานะคะท้องลูกคนที่2ปรากฏว่าลูก R H บวกอีก R H บวกมีแอนติเจนซึ่งในขณะนี้ตัวแม่มีแอนติบอดีที่โดนกระตุ้นให้เกิดการสร้างจากลูกคนแรกมาแอนติเจนดเจอกับแอนติบอดีดีแอนติเจนตรงกันก็จับกันตกตะกอนนะคะ ก็จะทำให้เกิดเป็นโรคเม็ดเลือดแดงสลายตัวในเด็กแรกเกิดนั่นเองหรือว่าโรคอิเลโตบลาสโตซิสฟีทัลลิสนั่นเองนะคะนี่แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการทางแก้ไขและป้องกันแล้วนะมันจะมีเรื่องเขาเรียกว่า blood transfer คือการแบบเปลี่ยนถ่ายเลือดให้กับลูกนะคะทำให้ลูกไม่เสียชีวิตแล้วก็มีการฉีดยาบางตัวให้กับแม่ที่เป็น Rh ลบเพื่อป้องกันในการเกิดนะคะก็ยังมีโอกาสรอดอยู่นะคะโอเค อ่ะเรามาดูข้อนี้ตอบข้อไหนดีข้อถามว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดนะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมากที่สุดเนี่ยแค่ท่องไปว่าพ่อบวกแม่ลบคนแรกบวกคนที่สองบวกนี่คือเคสเจ้าปัญหาท่องแค่เนี้ยก็จะพอได้ละข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย พิมพ์มาได้เลยนะคะอืมลองตอบข้อนี้ยหนูจะต้องคำนวณเรื่อง ABO ให้เป็นด้วยนะคะว่าโอกาสในการเกิดของกรุ๊ปเลือดต่างๆเป็นยังไงนะคะอาส่วนใหญ่ตอบข้อ3นะคะ อ่ะเรามาดูครูไฟคะข้อนี้ทำไมไม่คิด ABO ครูบอกเลยว่าข้อนี้คิดจากเคส Rh จะทําให้เร็วกว่านะคะตัดทิ้งเลยค่ะสำหรับข้อที่ลูกคนแรก Rh ลบลูกคนที่2 Rh ลบตัดทิ้งเลยเลือดกรุ๊ปตรงกันแทบจะไม่มีปัญหาดูความตรงกันของกรุป๊ปแค่กรุ๊ปตรงกันเนี้ยลูกไม่มีสิทธิ์ที่จะเกิดเลย0%นะคะอ่ะดังนั้นอันนี้ก็ตัดทิ้งเลยนะคะลูกคนแรก ไม่ใช่แบบเคสเจ้าปัญหาแบบที่ครูบอกก็ตัดทิ้งอีกถูกไหมอ่ะคนนี้อะไรคนนี้บวกคนนี้ลบอ่ะไม่ได้ตัดทิ้งเหลือแค่2ข้อนะคะที่เป็น RH R H บวก R H บวกเห็นไหมเราก็จะตัดจำนวนข้อได้เยอะกว่านะคะอ่ะเราก็มาดูซิกรุ๊ป O ให้กำเนิดกรุ๊ป A ให้กำเนิดกรุ๊ป O นะคะอ๋อนี่กรุ๊ป B กรุ๊ป แต่ว่าดูตรงนี้คุณลืมดูไปนิดนึงจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยแม่ R H บวกได้ไงเคสเจ้าปัญหาคือแม่ต้องลบถูกไหมแค่นี้ก็สามารถตัดทิ้งได้เลยตอบข้อ3เห็นปะง่ายง่ายเลยแค่หนูจะต้องจําเคสให้ได้เมื่อกี้คุณลืมดูของแม่ไปนิดนึงสําหรับข้อนี้นะคะตัดทิ้งได้ข้อแรกเลยที่จริงข้อนี้ตัดทิ้งได้ข้อแรกเลยแม่ R H บวกไม่ได้ต้องเป็นเคสแม่ R H ลบพ่อ R H บวกลูกคนแรกบวกลูกคนที่2บวกนะคะ โอเคข้อนี้ใครถูกบ้างถ้าถูกกดหัวใจมารัวๆเรยจ้าถ้าถูกกดหัวใจมารัวๆเลย,กกใ,เลยใครผิดไม่เป็นไรลูกเพราะว่าการผิดครั้งนี้จะเป็นการผิดครั้งสุดท้ายของหนูเราเรียนรู้แก้ไขปรับปรุงนะคะให้ดีขึ้นในทุกวันเป็นตัวเองเวอร์ชั่นที่แบบดีขึ้นในทุกวันนะคะเวอร์ชั่นแบบ1.1 1.2 1จุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามสองจุดหนึ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะคือบางครั้งการคิดถึงอดีตมากเกินว่าฉันเคย พาอเคยพังอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่เกิดอะไรถูกไหมการค,คิดถึงอดีตไม่ได้อะไรแค่แบบเออใช่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเอามาเป็นบทเรียนอ่ะได้แต่ว่าถ้าการเอามาตอกย้ําคนเราในปัจจุบันอ่ะมันไม่แฟร์กับเราในปัจจุบันดังนั้นออดีตปล่อยมันไปส่วนในอนาคตอ่ะคิดถึงประมาณหนึ่งได้แต่การที่เอาอนาคตแบบมาทําให้ตัวเองในปัจจุบันแย่มันก็ไม่ยุติธรรมกับตัวเองในปัจจุบันอีกอยู่ดี นะคะเฮย้ยอนาคตอะแบบทําไงจะมีงานทําหรืออะไรเงี้ยอ่ะคิดได้คิดได้แต่เอาตอนนี้นาะทีนี้สําคัญที่สุดนะคะแม้กระทั่งการนั่งดูไลฟ์ครูตอนเนี้ยเอาจิตใจจ,จดจ่อสมาธิอยู่ตรงนี้บางอย่างเรียนให้ครั้งเดียวจําไปจนถึงตอนสอบเข้าเลยนะคะเพราะอะไรการที่เรามีสมาธิโฟกัสสมองเขาจะดึงพลังงานมาเพื่อใช้จดจําแล้วมันจะคงทนถาวรน,นะคะอ่า โอเคนะคะต่อมาข้อ2ต่อเลยที่ข้อ2ข้อ2ออ่ะออกบ่อยเพราะว่าเขาคิดว่าข้อนี้เอาไว้ตัดคนไม่เก่งออกหรือเด็กไม่ได้เตรียมตัวตัดออกอะไรเงี้ยครูไม่ค่อยอยากพูดว่าคนไม่เก่งว่ะมันเป็นคำพูดสแสลงปากสําหรับครูนะเพราะอะไรรู้ไหมคาว่าคนไม่เก่งเนี่ยเอาอะไรวัดเราโดนวัดด้วยฟิสิกส์เคมีชีวะถูกต้องไหมเรากลายเป็นคนไม่เก่งถ้าถ้าเราไม่ได้ฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตฟิสิกส์เรากลายเป็นคนไม่เก่ง เนี่ยนี่คือรูปแบบของสังคมเรา,ท,าทั้งที่ทุกคนนะมันเก่งในตัวเองบางคนเขียนลายเส้นวาดรูปเก่งหนูก็เก่งให้คนเก่งฟิสิกส์เคมีชีวะไปทําทําไม่ได้ก็ถือว่าไม่เก่งไหมไม่ใช่คนเรามีรูปแบบเก่งของตัวเองนะคะแต่ตอนนี้ต้องทําใจว่ามันวัดด้วยเกณฑ์เดียวกันดังนั้นเราก็อาจจะต้องบางคนไม่ถนัดอาจจะต้องฝืนเยอะนิดนึงนะคะอ่ะโอเคเรามาดูต่อข้อที่ส นะคะจากแผนภาพพลาสมิดที่มีตำแหน่งตัดของเอนไซม์ตัดจำเพาะบอกเลยว่าเคสเอนไซม์ตัดจำเพาะออกรูปแบบนี้บ่อยมากแล้วครูคิดว่าเป็นข้อที่น่าเก็บเพราะอะไรมันเป็นข้อที่น่าเก็บเพราะว่าหนึ่งถ้าได้คอนเซปทำได้เลยไม่ว่าจะพลิกแพลงแบบไหนถ้าได้คอนเซปคือได้เลยแต่ถ้าไม่ได้คอนเซปข้อนี้คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะมันไม่เหมือนกับการแบบ สุ่มเดาคุกกี้เสียงไทยหมุนปากกาอะไรอย่างเงี้ยข้อแบบหัวก้อยอย่างเงี้ยได้คือได้เลยไม่ได้คือไม่ได้เลยนั่นคือเราต้องเตรียมตัวให้ตรงจุดจริงๆอะนะเพราะว่าเรื่องของอันนี้อะ่ะมันอยู่ในพาร์ทของพันธุศาสตร์พาร์ทหนึ่งด้วยมันจะเป็นเรื่องของเทคโนโล,โลยีเรื่องของ DNA ต่างๆมันจะมีเรื่องของ p c r e l e เจลอิเล็กโทรฟเรซิสนะคะแล้วก็เนี่ยมีจะมีเรื่องเอนไซม์ตัดจำเพาะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ ภาพนี้ก็คือพลาสมิดพลาสมิดก็คือเป็น DNA ของพวกแบคทีเรียนะคะ DNA ของพวกแบคทีรียซึ่งแบคทีเรียบางทีอาจจะไม่มีก็ได้แต่เขาชอบเอาพลาสมิดเนี้ยมาตัดตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยแบบไปตัดมาจากอันนี้มาเสียบใส่มาต่ออะไรอย่างเงี้ยมาตัดต่ออะไรเงี้ยเออน้องวงวงทองข้อนี้ไม่มีพื้นอ่านโจทย์แล้วงงมากขอถามหน่อยว่าข้อนี้คิดว่าจะเทไหมสมมติไม่มีพื้นคิดว่าเทไหม อะตอบครูฝ้ายมาตามความจริงเลยคิดว่าเทไหมคิดว่าเทไหมเนี่ยครูเลยต้องแบบหือข้อนี้กูขอที่เถอขอมาสอนหน่อยเธอะแบบเคยสอนไปปีที่แล้วล้วเชื่อป่ะครูฟันธงไปปีก่อนออกเลยค่ะออกจริงแล้วก็แบบเด็กก็ทักไปว่าครูฝ้ายขอบคุณมากออกข้อนึงหนูทําได้เลยแล้วรู้ไหมว่าหนึ่งข้อที่ครูเก่งไปอ่ะมันอาจเปลี่ยนชีวิตเราได้อ่ะเปลี่ยนคณะนั้นเป็นคณะนี้เปลี่ยนั้วมหาลายัยเปลี่ยนหลังคาสีของคณะอะไรยเงี้ย ซึ่งเราก็ต้องพยายามทําใจยอมรับว่าอ่ะมันมีชนชั้นแบ่งวรณนะเรื่องคณะกันอยู่อันนี้พูดตามความเป็นจริงนะคะเทอ่ะบางคนไม่บางคนบอกเทอ่ะไม่เทอาะมีเทไม่เทคือมันแล้วแต่งไงมันแล้วแต่ว่าแบบเฮ้ยเคยเจอเปล่าวะอะไรแย่เออแล้วคือข้อเนี้ยอัตราการเทอ่ะเท่าที่ครูถามเด็กอ่ะคือเทกันเยอะมากว่าครูฟ้ามันอะไรมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ อ่ถ้าไม่มีพื้นขอเดาก่อนเท hey, อ่ะถูกต้องมันต้องเดาแลนะ้วลูกอย่างน้อยก็ต้องเดานะให้มันมีคําตอบไม่ใช่แบบฉันเพื่อการสมศักดิ์ศรีเขหนึงมีได้ฉันจะไม่ฝนควรฝนนะลูกอ่ะโอเคมาดูค่ะเขาบอกว่าตัดด้วยเอนไซม์อีโคอาวันกับเอสอวันอย่างสมบูรณ์ตัดเปตัดชึบแล้วนาผลิตภัณฑ์มาแยกด้วยวิธีอะการอโรสเจลอิเล็กโทรฟอรซิสนะคะอะการอโรสเจลก็คือเวลาเขาเอาดีเอ็นเอใส่เข้าไปอะ่ะแล้วมันจะแยก ดีเขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้โดยแบบระยะทางที่แบบ DNA แบบไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแยกแบนด์ของ DNA ออกมาเป็นแต่ละไซต์แต่ละไซต์ออกมาเนี่ยก็จะแบบมีไซต์อยู่นะคะอ่ามันจะขึ้นเป็นแถบมาแถบซ้ายแม้งขึ้นทุกอันเลยหนูแถบซ้ายเนี่ยคือเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเทียบแถบซ้ายสุดเนี่ยที่ขึ้นทุกแถบเนี่ยเอาว่าเป็นตัวเทียบนะคะ เขาจะจุ่มเอา DNA ใส่ใส่เข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะวิ่ง DNA มันจะวิ่งนะคะอ่ามันก็จะวิ่งด้วยระยะที่ไม่เท่ากันตามเบสแพร์นะคะอ่ะประมาณนั้นได้ผลดังนี้อ่ะสเต็ปแรกหาอีโคอาวันก่อนว่าตัดตรงไหนสมมติครูแทนอีโคอาวันด้วยสีแดงครูแทนอีโคอาวันด้วยสีแดงครูก็ขีดชึบลงไปเลยอ่ะครูก็ขีดชึบลงไปเลยนะคะปรากฏว่าตัดด้วยเอเออาวันด้วยโออีโคอาวันตัดสองที่แอบเห็นไหม นี่ตัด2ที่ต่อไปเอา sl r 1ตัดชึบได้ตรงนี้ขอเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูชึบรู้ไหมว่าเวลาครูฝ้ายสอนในคอร์สหรือเวลาติวครูฝ้ายให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้สีมากๆนะเพราะว่าการใช้สีอะบันทำให้เห็นความต่างอะไรหลายอย่างมากๆนะคะอ่ะ sl 1ใส่เข้าไปเลยตัดชึบตัดชึบชึบชบดังนั้นสิ่งชิ้นส่วนที่ได้มันก็จะมีชิ้นส่วนนี้ ชิ้นส่วนนี้1ชิ้นชิ้นนี้อีก1ชิ้นถูกไหมแล้วก็ชิ้นนี้อีก1ชิ้นมันคือการเอากระดาษมาและเอากรรไกรตัดตรงนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บคือเอนไซม์ตัดจำเพาะมันจะฟิกมาแล้วว่าตัดตรงไหนตัดตรงไหนได้บ้างตรงไหนได้บ้างนะคะอ่ะทีนี้เราตัดไปแสดงว่ามันก็จะได้3ท่อนนะคะมันก็จะได้3มท่อน ท่อนสีเหลืองเนี่ยก็คือแ800ดร้อยบวก300อยบวก200อยเบสแพร์ถูกไหมอ่ะเห็นปะมันก็จะได้แ800ร้อยสาร้อยสองร้อตรงนี้ได้เท่าไหร่ตรงนี้ได้ห600้อใช่ไหมอ่ะแล้วตรงนี้ได้เท่าไหร่ตรงนี้3 5 0อยหบวกหบวกห้า้อมันจะได้ออกมาสามท่อนนะคะแต่ละท่อนก็เนี่ยตามนี้เลยสามท่อนสามท่อนออกมานะคะอ่ะได้ออกมาประมาณนี้เอาง่ายๆข้อน,นี้ มันต้องมีตอนหกร้อยมันต้องมีตอนหกร้อยข้อไหนไม่มีตอนหกร้อยตอนนี้ไม่มีไม่ได้เราก็ไปดูตอนหกร้อยตอนหกร้อยคือตรงนี้ตอนหกร้อยคือตรงนี้ซึ่งดีกับอีไม่มีตอนหกร้อยอ้าวหายไปไหนอะดีกับอีตอนหกร้อยหนูหายไปไหนลูกไม่มีแสดงว่าดีกับอีตัดทิ้งก่อนเลยดีกับอีไม่มีตอนหกร้อยได้ยังไงในเมื่อตัดตรงนี้มันได้ตอนออกมาตอนเดียวเลยคือหกร้อยถูกไหม อะก็ตัดทิ้งเลยเหลือ A B C เหลือ A B C ตอบอะไรตอบอะไรอันนี้เกิดจาก300ร้อยบวกแปดบวกสองถ้าจะผิดก็ผิดตรงบวกเลขละมัง้งตรงนี้อ่ะต่อมาอันนี้เท่าไหร่500ร้อยบวกสองบวกสามรยใช่ไหม อ่าเลิฟความตอนเข้าใจไหมตอนนี้มีนท่อน่ะแต่ตอนมันได้ความนัวกว่าตอนหกร้อยนะคะอ่าตอนหกร้อยอ่ะมีตอบซีมาแน่นอนหนูลูกมันก็คือตรงนี้บวกกันได้เท่าไหร่พันสามไหม 1ันสกับเท่าไหร่1100หน้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตอนพันสากับพันร้อยนี่ไหมนี่ไหมเนี่ยเป๊ะตอบข้อ3ามจบอย่าเทอ,อีกเดี๋ยวจะบอกอีกแนวหนึ่งว่ารูปนี้ออกอยังไงเคยเฉลยไปในช่อง easy bio ไปตามดูได้ไม่แน่ใจว่าไลฟ์ไหนแต่หน้าปกไลฟ์มีรูป แบบนี้อยู่ถ้าจะไม่ผิดนานละน่าจะสักปีหนึ่งหรือปีกว่าละที่ติวเรื่องนี้ไปนะคะไปตามดูได้ออกบ่อยออกทุกปีจะเล่าให้ฟังคร่าวๆอันนั้นเขาถามว่าใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะบริเวณไหนที่จะทําให้ยีนการสร้างจุดๆๆมีปัญหาคืองน,นี้เราก็ต้องดูก่อนว่ายีนที่สร้างจุดๆๆสมมุติยีนที่จะเอาไว้สร้างกรดฮอร์โมนอะฟังนะอันนี้จะเก่งอีกแนวนึงให้ฟัง ยีนบริเวณสีเหลืองยีนบริเวณสีเหลืองเนี่ยเอาไว้สร้างโกรดฮอร์โมนฟังให้ดีนะอันนี้ครูจะเทสว่าเราเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจบอกเลยว่าทําได้หมดถ้าออกแนวนี้เพราะมันมีอยู่ประมาณแค่สองสามแนวง่ายไหมเออเห็นไหมไม่เทล้วนะใครที่บอกว่าเทต้องบอกว่าไม่เทแล้วนะเออเอาจริงๆข้อเนี้ยไม่มีความรู้พื้นฐานของชีวะพอทําได้ไหมพอทําได้นะใช้เซนใช้เซนนะคะ ดูตรงนี้ถามนะตรงนี้เป็นบริเวณที่ทำให้เกิดการสร้างโกรทฮอร์โมนได้ถามว่าถ้าอยากลบกวนการสร้างโกรทฮอร์โมนต้องใช้เอนไซม์ตัดเฉพาะชื่ออะไรในภาพนี้มันจะมีหลายตัวเลยถ้าต้องการลบกวนการสร้างโกรทฮอร์โมนจะใช้เอนไซม์ตัดเฉพาะตัวไหนในภาพนี้ที่ครูวงสีแดงๆเนี่ยอ่ะอ่ะหลายคนพิมาว่าง่ายมากค่ะเห็นไหม อย่าเทอย่าเทตอนแรกข้ามนี่ไม่เทไม่เทพรุ่งนี้มีไลา์ใน i g ครูฝ้าย a s y b i o เก่งพันธุศาสตร์วันพฤหัสมีไลา์ใน e a s y b i o อ้อพรุ่งนี้ใครอยากปรึกษานะคะไปที่ครูฝ้าย a e y b i o พรุ่งนี้จะมีให้ Q&A ปรึกษาได้ได้หมดทุกปัญหานะคะใครไม่สบายใจอะไรเรื่องไหนยังไงก็ไป พิมพ์ดูได้นะคะพิมพ์ Q&A ได้นะคะใน Easy, e a s y c r u f i easybio นะคะแล้วก็จะมีเก่งพันธุศาสตร์พรุ่งนี้ทาง IG วันพฤหัสจะเก่งอ่านร,ระบบหมุนเวียนเลือดเพราะอะไรอ่าสอบทนี้ออกเยอะนะจ๊ะพันธุศาสตร์รู้ไหมปีที่แล้ว9วิชาสามัญล่อไป20ข้อแกกะจะไม่ให้บทอื่นออกเลยหรือนี่ถ้าออกพันธุศาสตร์ได้80ข้อมันคงออกไปเลยวค่ะนะ,ะอ่า แม่ไฟไวสากระลูกไกจอมนวชีวะห้ามเทเด็ดขาดเพราะมันจะดึงคะแนนอย่างแรงอาจถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะคุณแม่แล้วอย่างก็คือถ้าเทเทแล้วดึงถ้าเทในฉุดฉุดไม่พอนะฉุดลงเหวไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่เทบอกเลยว่าโคตรดึงคะแนนนะคะอ่ะขอคำตอบหัสยาน้องหัสยาน้องวงทองอ่ะ คำถามเมื่อกี้ที่ครูฝ้ายถามไปว่าถ้าสมมุติตรงนี้มันเป็นบริเวณที่ทําให้เกิดการสร้างโกรทฮอร์โมนได้ถ้าเราอยากลบกวนการสร้างโกรทฮอร์โมนพูดได้ง่ายคือทําให้มันไม่สามารถสร้างโกรทฮอร์โมนได้เราควรใชเอนไซต์ตัดจำเพาะชื่ออะไรก็คือ HIND3 ตัวเนี้ยแล้วก็ PST1 ตรงเนี้ยอ่าตัวไหนก็ได้หรือทั้งคู่ก็ยังได้เพราะอะไรทันทีที่ตัดชึบชบตรงนี้มันจะกลายเป็นตอน มันจะกลายเป็นตอนพอมันกลายเป็นตอนตอนอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทํางานได้แล้วแล้วเชื่อไหมชอยมันจะมี B M s 1มาให้ B M H 1เนี่ยอ่ามีมี B M H 1าถามนิดนึงถ้ามาตัดตรง B M H 1เนี่ยตรงเนี้ยก็ยังอยู่ได้อย่างปกติอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องเป็น2ตัวนี้นะคะอ๋อพวกนี้ไม่มีชีทค่ะแต่ว่าจะเป็นการเป็นไลฟ์โค้ชนะะเป็นไลฟ์โค้ชมาโค้ชเธอว่า อ่านพันธุศาสตร์อ่านยังไงให้มันได้คะแนนบอกเลยว่าอ่านไปมั่วซั่วต่อให้อ่านจบก็ไม่ได้คะแนนพันธุศาสตร์อ่ะเธอต้องรู้ด้วยว่าพันธุศาสตร์อ่ะต้องจีบเขายังไงอ่านะคะโอเคต่อมาไปดูข้อสามอันนี้เอาระบบนิเวศมาหน่อยฟันธงถามอีกแน่คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่การเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้อสาม บอกเลยว่าแนวนี้ถามบ่อยถามซ้ำออกบ่อยถ้าข้อสอบแกศแพทมีไปถึงปี2,600ข้อสอบนี้ก็ยังคงออกนะคะถึงตอนนั้นไม่รู้ระบบจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรแล้วนะคะสวัสดีเด็ก100ที่ฟังนะคะเด็ก100เคยตอนนี้เด็ก64ใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นไรเด็กเด็ก600สวัสดีเด็ก600ที่กำลังฟังอยู่นะคะจาก64ไปเป็น600เราก็ยังสอบแกแพกันอยู่หรือเปล่า อการเปลี alors, look, okay. cool. health, bon ่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภคูมบอกเลยว่าบางปีถามปฐมบางปีถามอทุตินะคะการเปลี่ยนแปลงแทนที่มีอยู่สองอย่างคือเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิกับทุติยภูมิคําถามเปลี่ยนแปลงแทนที่ปฐมภคูมิคือรูปหนึ่งหรือรูปสองลองลองใช้เซนต์บางคนไม่มีพื้นฐานแต่ว่าลองใช้เซนต์คำว่าปฐมกับทุติสิ primary แปลว่าปฐม secondary แปลว่าทุตินะคะ primary แปลว่าปฐม secondary แปลว่าทุตินะคะ อะลองดูลองดูลองดูงดคิดว่าหมายเลขอะไรคือปฐมหมายเลขอะไรคือทุติยะอ่าปังไม่ไหวปังไม่ไหวถูกต้องหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นทพรเมรี่นะคะ ส่วนหมายเลข2เนี่ยคือ secondary นะคะอ่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบการเปลี่ยนแปลงแทนที่เรียกว่า ecological succession succession แปลว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะคะมี primary กับ secondary อังีิผู้พรีง่ายนะแบบง่ายๆเลยการเปลี่ยนแปลงแทนที่เนี่ยมันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคน Primary succession คือการที่เริ่มต้นจากศูนย์แล้วกลายเป็นแฟนมันมีใครไหมแบบว่าเฮ้ยชอบคนนี้ชอบว่ะขอแต่งงานเลยสมมุติเดินไปร้านอาหารกินข้าวอยู่คนนี้แม่งตรงสเปกชอบแบบนี้เดินไปถึงปุ๊บเตรียมแหวนเพชรไว้ในกระเป๋าตลอดเวลาคุกเข่าขอแต่งงานตรงนั้นเลยมีไหม มีไหมมีมีใครทำาอ,อย่าหาทำํำมันจะดูเป็นการคุกคามทําไมคูฟ้ายกตัวอย่างอย่างนี้ความสัมพันธ์ของคนก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่เริ่มต้นจากศูนย์ค่อยๆจีบกันแอกดหัวใจกดเฟบกดอะไรอุย้ยมารีพายสตอรี่มากด,น,ด,กดนู่นกดนี่สง่งดูตลอดเปิดโนติไอจี IG. เขาใครที่เป็นอย่างนี้พิมพ์มาหน่อยนะคะใครที่เป็นอย่างนี้พิมมาหน่อยสิ เขาไลฟ์ก็ไปดูเขาตลอดเขากินข้าวก็แอบ,บมองว่าเขากินอะไรวาเลนไทน์ใกล้จะถึงแล้วนะเอาช็อกโกแลตไปให้เขาลืมดูวันหมดอายุเขาขี้แตกเขา้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ขอแต่งงานแต่เสนอราคาได้กลิ่นไหมคะหรือ,องเี้เดินเข้าไปใกล้ๆได้กลิ่นไหมคะกกลิ่นเงินนะคะอะไรอย่างเงี้ยเหรอ <laughs> ฉันว่าอันนี้ยิ่งดูแบบดูถูกดูแคลนเขานะ ความรักไม่สามารถตีค่าด้วยราคาไอ้นี่อะประมาณนั้นอะประมาณนั้นนี่คือความสัมพันธ์แบบ primary succession คือค่อยๆเริ่มค่อยๆต่ะเข้าใจไหมคค่อยๆต่ะไม่แน่ใจว่าสับต่ะจะยังใช้ได้ไหมค่อยๆต่อต่ะต่อ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 ตตไปเรื่อยๆพยายามตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกเปรียบเทียบกับการเริ่มต้นด้วยแบ r ็อ o c k ไม่มีอะไรเลยความสัมพันธ์แบบศูนย์มีแต่หินมีแต่อะไรไม่รู้เริ่มต้นครั้งแรกแบบเบาะๆกดหัวใจให้กดไลค์กดเลิฟกดน,ดนู่นนี่นั่นให้นะคะเหมือนกับเริ่มมีไลเคนเข้ามานะเป็นพวกมอสกับไลเคนเรียกว่าไพโอนเนียไพโอเนียไพโอเนียแปลว่าผู้บุกเบิกอารมณ์เหมือนประมาณอย่างนี้นักเรียนอาจจะมีเพื่อนที่เป็นไพโอเนียนะเช่นนักเรียนแอบชอบใครสักคน คนนั้นเดินมาเพื่อนมันทำาไงรู้ไหมแซวเก่มือเขามาเมิไอ้เบิกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยฮะวันนี้ครูพายอาจจะดีดๆหน่อยนะครู้ายกินกาแฟเยอะนะคะอืมก็จะแบบการละครเข้าสิ่งนิดนึงใครอยากจ้างไปเป็นดาราตัวประกอบยินดีนะคะจ้างได้นะคะอ่าจ้างสิบบาทเล่นล้านนะคะอ่านั่นแหละเพื่อนเนี่ยอารมณ์เป็นไพโอเนียเลยเป็นผู้เข้ามาบุกเบิกทําให้เขารู้ว่า <laughs> เราชอบ คือคือคนที่เราแอบชอบเขารู้นะเว้ยแต่เขาแกล้งไม่รู้เว้ยแกล้งไม่รู้เพราะว่าแบบดูอย่างเชิงอะนะอย่างเชิงนะคะอ่าประมาณนั้นไพโอเนียที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ยังไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอะไรเลยไพเมล s ี่ซัคเซชันคืออารมณ์ไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ตรงนั้นมาก่อนเลยพืชที่เข้ามาก็จะเป็นพืชง่ายๆแบบเบสิกเบสิกไม่ใช่เชิงพืชเท่าไหรอ่อ่ะก็จะเป็นแบบเนี่ยมาเป็นพวก ไฮเนียพวกที่เป็นไลเค่นก็คือลากาษสาไหลที่อยู่ร่วมกันก็จะเริ่มย่อยสลายพวกหินพวกอะไรต่างๆได้หลังจากนั้นนะคะก็จะเริ่มเป็นแบบพืชแบบไม้ยืนต้นที่ไม่ใช่ไหมไมยืนต้นจะเป็นพวกวัชพืชนะคะเป็นพวกวัชพืชพืชล้มลุกนะคะเริ่มเป็นต้นหญ้านะคะเริ่มเป็นแบบอ่าเริ่มเป็นต้นที่แบบเขาเรียกว่าไม้ยืนต้นขึ้นมาหน่อยและสุดท้ายความสัมพันธ์บ่งบาน แต่งงานกันสิ่งนั้นเรียกว่าคลายแม็กถึงจุดคลายแม็กเข้าใจไหมถึงจุดคลายแม็กนะคะความสัมพันธ์จะไปถึงจุดคลายแม็กนั่นเรียกว่าคลายแม็กคอมมูนิตี้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าสมดุลต้นไม้มากมม้มีสัตว์ป่าเคยได้ยินไหมมีต้นไม้มีสัตว์ป่าหากินสัตว์ก็หากิน คนไม่เบียดเบียนกันเลยกันน่ะคนก็งดงามสัตว์ก็งดงเพลงนั้นเลยเพลงนั้นคือครยแมคคอมมูนิตีนะคะอ่าดังนั้นตรงนี้จะค่อนข้างสมดุลละใช้เวลานานนะคะแบบอาจจะแบบเหยียบร้อยปีอะกว่าจะเข้าคายแมคคอมมูนิตีดังนั้นการทำลายป่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่โอเคนะเพราะกว่าป่าเนี่ยจะเริ่มต้นจากแค่มีหินมาเป็นไลเค้นมาเป็นแบบ small annual no p l a n t ก็คือเป็นพืชแบบ ลมลุกอะไรต่างๆกว่าจะมาเป็นญ้ากว่าจะมาเป็นชรปัปชารปแบบไม้พุ่มกว่าจะมาเป็นไม้ยืนต้นที่เป็นคลายแม็กเนี่ยคือแบบหนักใช้เวลานาน<笑><笑>เพนลงคาราบาลใช่เหรอไม่ใช่เพงลงคาราบาลหรอไม่ใช่พี่ตูนหรอพี่ตูนรอ้องไม่ใช่เหรอเพลงเนี้ยคนก็งดงามสัตว์ก็งดงามเราไม่เบียดเบียนกันละกันเฮ้ยมันเป็นเพลงของพี่ตูนไม่ใช่เหรอหรือเพลงของเอิร์ธพัทรวีไม่ใช่เหรอ,หรอ หรือว่าเป็นของ w o n d e r f a m ฟมเอ๊ะหรือว่ายังโอมเพลงนี้ครูคุณว่ายังโอมร้องนะใช่ไหมเออน่าจะยังโอมนะชัวช์ๆเพลงนี้ยังโอมร้องนะคะอ่ะโอเคนี่ความสำคัญแบบ primary succession ไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรไมา่ก่อนความสัมพันธ์เริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรในบริเวณนั้นเลยต่อมาเป็น secondary succession secondary succession คือทุติยภูมิ โอ้ไม่ก๊ตรงนี้ใครเผาบ้านใครเผาป่านะคะมันเป็นความสัมาันที่เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะอันนี้คาราบาวร้องนะคะเพลงเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมอันนี้คาราบาวร้องนะคะอันนี้เคยมีป่าอยู่แล้วแต่ไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะน้ำท่วมนะคะภูเขาไฟระเบิด ตรงนั้นเคยมีปา่า <_ an> เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วพูด,ด้ง่ายเหมือนเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเริ่มต้นใหม่กับแฟนเก่านะคะหนังสือเล่มเดิมเปิดกี่ทีก็จบแบบเดิมค่ะสําหรับแฟนเก่านะคะอ่าทานไฟเก่ายังร้อนระวันหรือฟืนแต่ไม่ต้องห่วงฉันมีเตาแก๊สนะจ๊ะประมาณนั้น พูดง่ายๆคือ s c d a r y Succession เริ่มต้นกับคนที่มีเคยมีความสัมพันธ์กันมาแล้วเริ่มต้นกับป่าที่เคยมีแต่แค่โดนไฟไหม้โดนเหตุการณ์อ่านะไรต่างๆเข้ามานะคะโอเคอย่างดีดเลยค่ะคืนนี้ใช่ใช่คุกกี้กาแฟเยอะกว่าจะดีดเยอะนิดนึงนะนี่ขนาดสอนไปแล้วนะหลายชั่วโมงก็ยังไม่หายดีดเห็นโฆษณาหรือเปล่าคะคุไม่รู้ว่าใครร้องละตอนนี้ เพลงชื่อชีวิตสัมพันธ์โอเคอืมชื่อเพลงดูเก่าๆเนาะถ้าไม่เด็กๆทันละเนี่ยนะคะอ่ะจะสังเกตเห็นว่า START ที่ annual p a n t s ก็คือว่า pioneer ของแบบ secondary เนี่ยมันจะเริ่มเป็นแบบเป็นพวกไมลมลูกนะคะเป็นหญ้าเป็นอะไรจะไม่ถึงขั้นแบบต้องเริ่มจากไรเค้นเพราะว่ามันคือคล้ายๆมีพื้นฐานมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะโอเคแต่สุดท้ายก็เข้าสู่ค l i แ a ็ c o m m อมเหมือนกันนะคะ อ่าฮะอ่าฮะมาดูซิข้อน,นี้ตอบอะไรเด็กๆที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะขอบอกโปรโมชั่นก่อนโปรโมชั่นนะคะวันนี้2.2ก็เลยมี คอร์สลดราคาคือคอร์สเอาตัวรอดแถมบทเก็บง่ายมีตะลุยโจทย์เรียบร้อยแล้วนะคะ Easybio 22เลยจ้ะลูกนะคะเกโคร้รลดจาก4,750เหลือ3,2,2,2บางคนบอกว่าคูไฟค่ะเกอกแล้วเหลือ22บาทเลยไหมคะอันนี้ค่าส่งยังไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> นะคะตามนี้เลยนะคะส่งฟรีนะจ๊ะอ่าตอนนี้ตะลุยโจทย์นะคะลดจาก4,000กว่าบาทเดือ2สองอืม ข้อละอืมพูดยังไงเดียตกข้อแล้วไม่ถึงตกข้อแล้วหลักแบบยี่สิบาทสิบาทอะไรอย่างเงี้ยมั้งเพราะว่าครบทุกข้อทุกพอ,อสอบจริงๆนะคะใครเรียนตะลุยโจทย์ใดๆก็คือเหมือนรู้ล่วงหน้ารู้อนาคตข้อสอบล่วงหน้านะคะแล้วเนี่ยครูก็จะสอนประมาณเนี้ยอะ่ะอาจจะดีดมากกว่าหรือเท่ากับนี้นะคะแต่ก็เน้นๆแน่นอนแต่นี้คือไม่อยากให้ง่วงก็จะมีเอนเตอร์เทนเธอบ้างนะร้องเพลงให้ฟังบ้างอะไรยเงี้ย แต่บอกเลยว่ามันมีทั้งความเข้มความหวานความละมุนอยู่ในคอร์สเรียนนั้นถ้าเปรียบเทียบคอร์สเรียนของครูฝ้ายนะคะมันก็คงจะเปรียบเทียบเหมือนกับพานาคอตต้ารสเลมอนอะนะคะมีความกลมกล่อมนะคะทั้งมีความที่แบบไม่ให้ง่วงมีความให้แบบเฉียบเฉียบนะคะเฉียบแบบตรงนี้ออกนะอะไรอย่างนี้นะคะอืมเหมือนกินพานาคอตต้านะคะจะไม่เหมือนกันกินแมกนัมนะการกินแมกนัมที่มีรสชาติเดียอย่างเงี้ยนะอืมมันก็จะแบบ รสชาติเลี่ยนๆอะไรีย่างนี้แต่ของครูคือรสชาติแห่งความรักนะคะอะโอเคก่อนที่ฉันจะไปไกลกว่าน,นี้ก่อนที่สติจะไม่สามารถกลับคืนมาเข้าสู่ล่างแล้วรีบเฉลยก่อนดีกว่าสิ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระยะแรกๆเขาถามนะลูกระยะแรกๆนะจ๊ะอะสายใหอาหารซับซ้อนมากเดี๋ยวนะเพิ่งเริม่มความสัมพันธ์จะซับซ้อนเลยเหรอไม่น่าจะใช่นะคะดังนั้นข้อแรกตัดไป นะคะไม่น่าใช่ซับซ้อนไม่น่าใช่ต้องตอบว่าไม่ซับซ้อนนะคะความหลากหลายของสปีชีส์ต่ำเมื่อเทียบกับสังคมสมบูรณ์บางคนงงสังคมสมบูรณ์คืออะไรคือจุดไข่แมกนั่หละเอดูทรงแล้วข้อสอเนี่ยเก็บทรงไม่อยู่ทำไมมันเมาอย่างงี้แน่นอนข้อสอเนี่ยเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่ว่าจะถูกนะคะอ่ะเรามาดูข้ออื่นก่อนให้ดูเหมือนแบบว่า ฉันมีความวิเคราะห์พืชในระยะนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกส่วนใหญ่เป็นพวกส่วนใหญ่เป็นพวกที่ที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตช้ามากอันนี้มันจะต้องเป็นพวกไคลแมกละเป็นพืชแบบต้นไมใ้ใหญ่ๆแต่เขาถามระยะแรกมวลชีวภาพโดยรวมสูงกว่าสิ่งมีชีวิตที่จะเข้ามาแทนที่ในลำดับถัดไปแน่นอนมวลชีวภาพต้องต่ำกว่าเพราะว่ามวลชีวภาพวัดจากปริมาณของสิ่งมีชีวิตแล้ว เอามวลมารวมกันจำนวนสิ่งมีชีวิตช่วงแรกน้อยมวลชีวภาพก็ต้องน้อยนะคะมวลชีวภาพจะต้องไปสูงตอนช่วงท้ายๆท,ท,ที่มีสิ่งมีชีวิตเยอะๆแล้วดังนะั้นข้อสีผ่ผิดไปประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิดเป็นไปไม่ได้ได้ทุกชนิดไม่ได้เพราะว่าช่วงแรกจะมีแค่พวกไรเคนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆจะแบบ โอ้โหตรงนั้นไม่เคยเจออะไรเลยฝูงควายป่าเจอเต็มมาก่อนเลยควายป่าเป็นไพโอเนียได้ไหมไม่ได้นะคะมันจะเจอสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิดไม่ได้เพราะอะไรมันไม่มีอาหารให้ดังนั้นมันจะค่อยไปเป็นทีละสเต็ปทีสเต็ปทีละสเต็ปช่วงแรกจะยังไม่มีสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิดจะต้องบอกว่ามีบางชนิดนะคะเช่นพวกไลเคนเช่นพวกหญ้าไม้พุ่มอะไรแบบนี้ดังนั้นข้อน,อนี้ข้อ2เก็บทรงไม่อยู่ถูกต้องนะคะ โอเคจบแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปครูฝ้ายก็จะมาไลฟ์อีกอาทิตย์หน้าเราเจอเอ้ไม่ใช่พรุ่งนี้และมะลืนเราเจอกันนะคะใน IG ครูฝ้ายไ,ไปกดโนติไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมี Q&A ตอบคำถามให้ด้วยใครอยากรู้ว่าบทนี้เน้นอะไรนะคะพรุ่งนี้จะเป็นพาร์ทพันธุศาสตร์ พาร์ทที่ออกเยอะกว่านี้ก็คือออกทุกข้อเป็นพันธุศาสตร์แล้วแล้ววันต่อไปจะเป็นระบบเวนเลือดนะคะเจ้ากันในไอนะจ๊ะวันนี้มีอะไรอยากบอกครูนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เพื่อเป็นกําลังใจให้ครูผู้สอนนะคะใครยังไม่ได้แชร์ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วนะคะก่อนที่จะดีดมากกว่านี้บา,บายยสู้ๆนะเด็กๆครูฟ้าเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะอดีตไม่สําคัญเท่าปัจจุบันและอนาคตอยู่ในวันนี้อยู่ในมือของเราตอนนี้เสมอนะคะสู้นะลูกอีกนิดเดียวจริงๆค่ะเพราะ ไม่ถึง2เดือนแล้วนะคะอ่าโอเคนะคะเด็กๆนคนไหนสนใจคอร์สเรียนก็สามารถทักมาสอบถามทางพี่แอดมินแล้วก็ทางปรึกษาทางครูฝ้ายได้เลยนะคะเด็กๆที่เรียนในคอร์สสงสัยตรงไหนก็สามารถทักมาทามได้นะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะอย่าลืมไปรายงานตัวใน IG ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย